ไทยนะครับสำหรับผู้ประกาศทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศหรือว่าข่าวกีฬาครับนะครับมานะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ก็เป็นคืนที่3ท่านผู้ชมครับภารกิจในการตามหาจุดแบล็คฮอคนะครับประสบอุบัติเหตุตกแน่นอนแล้วนะครับอยู่ในเขตของทางพม่าห่างจากชายแดนเรา1กิโลเมตรนะครับเมื่อวานนี้ฟังทางด้านของท่านโฆษกกองทัพบกนะครับท่านพันเอกสรรเสริญท่านก็บอกนะครับว่าคือเข้าไปในโซนบริเวณที่เป็นจุดพิกัดแล้วใช่ครับแต่ยังหาไม่เจอนะครับยังหาไม่เจอตามที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าชุดที่เข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็คือต้องเดินลงไปนะครับเหมือนกับลงไปในเหมือนลงไปหุบเขาเป็นหุบเขา50เมตรใช่ครับใช่ไหม50เมตรนะแล้วก็พอลงไปปุ๊บเนี่ยก็บอกข้างคือที่นั่นน่ะฝนตกตลอดเวลาแล้วพอลงไปปุ๊บข้างบนเนี่ยอากาศก็แปรปรวนมากลมแรงเจ้าหน้าที่ที่สื่อสารมาได้ก่อนที่เครื่องมือสื่อสารจะแบตเตอรี่หมดเนี่ยนะครับก็บอกว่าพอลงไปแล้วเนี่ยนะครับบางช่วงพอลงไปข้างบนเนี่ยเหมือนกับมีลมมันพัดหวนพัดหวนไปตลอดเวลาเหมือนมีเฮลิคอปเตอร์อยู่เป็นแบบ10ลำโอ้โหแสดงว่ามันรุนแรงมากอากาศแปรปรวนคือลมจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าลำนึงเนี่ยมันก็รุนแรงมากใช่ครับนี่เจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่ามีเหมือนกับมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนเนี่ยเป็น10ลำแสดงว่าลมเนี่ยมันพัดกันตลอดเวลาครับยังไม่เจอนะฮะยังไม่เจอ3คืนแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คงทำงานกันเต็มที่เพราะว่าชุดที่ตามเข้าไปนะคะชุดแรกเนี่ยเข้าไปใกล้พื้นที่แล้วนะคะที่มีการคาดคะเนพิกัดเอาไว้แล้วก็ชุดที่จะตามเข้าไปคาดว่าจะใกล้ถึงในตารางกิโลเมตรที่จะเริ่มปูพรมค้นหาเนี่ยช่วงเย็นวันนี้ก็น่าจะเริ่มต้นได้นะคะส่วนรายละเอียดวางแผนวันนี้เป็นอย่างไรเราคุยกับอีกหนึ่งหน่วยงานด้วยนะคะที่ร่วมกับทหารในการค้นหา Black Hawk นะคะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะปลัดโชติตราชูค่ะท่านปลัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านปลัดครับครับสวัสดีครับคุณกนกครับสวัสดีครับท่านก็เป็นผู้หนึ่งแหละที่เอาใจช่วยตลอดเวลาใช่ครับนะฮะท่านปลัดคะวันนี้ตามแผนนะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่กี่โมงแล้วมีการวางแผนแตกต่างจากวันอื่นยังไงบ้างไหมคะครับตามแผนเราก็อย่างนี้นะครับเราก็ทำงานร่วมกับทางทหารนะครับทางแม่ทัพภาคหนึ่งนะครับก็ประสานกันในส่วนของทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะไปสับเปลี่ยนกำลังคนของทางเราแล้วก็ส่งเสบียงอาหารเข้าไปช่วยนะครับที่เนิน1,100และ900นะครับเราตอนเที่ยงเช้าเราก็ไปเที่ยงก็ไปปรากฏว่ามีทั้งฝนมีทั้งเมฆหมอกอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยคุยกับทางคุณชัยวัฒน์หัวหน้าอุทยานบอกว่าตามสภาพอากาศของกรมอุตุจะเป็นอย่างนี้ตั้ง 4-5 วันเราก็จะมารอสภาพอากาศนี่มันก็อาจจะไม่ทันการก็เลยให้ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่นั้นนะครับลงมาที่ความต่ำที่700เมตรนะครับแล้วก็ให้ไปทำลานจอดฮอชั่วคราวก็ห่างจากตรง900ประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็ใช้วิธีเดินเท้าไปที่900ก็ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ1ชั่วโมงซึ่งที่ความสูง700เมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็ยังสภาพประมาณ 80% หมายความว่ามีโอกาสที่อากาศยานจะไปลงแล้วก็ส่งกำลังเดินเท้าเข้าไปตรงนั้นได้เร็วง่ายขึ้นเร็วขึ้นท่านปลัดบอกว่าจะไปทำลานจอดฮอตรงนั้นเนี่ยหมายถึงว่าจะเอาฮอไปอีกเลยฮะครับมาคือวิธีที่จะเข้าถึงพื้นที่ง่ายที่สุดก็คืออากาศยานนะครับเพราะว่าเดิน2วันก็ยังไม่ถึงตอนนี้นะครับเดินเท้าเข้าไปตรง900กับใช้เวลานานมากแต่ยังก็ตามแต่ตอนนี้เราได้ให้ทำลานจอดฮอแล้วใช่ไหมครับที่ท่านบอกครับทำแล้วนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงเลื่อยอยู่นะครับแล้วมันมีความสุ่มเสี่ยงไหมฮะที่โอ้โหคือสภาพอากาศมันก็ดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจจะเอาฮอไปอีกเนี่ยฮะคือชาวบ้านก็หวั่นใจฮะท่านปลัดครับอ๋อครับเราก็ต้องมั่นใจร้อยนะครับถึงเอาฮอไปลงนะครับแต่เมื่อวานนี่ก็
ตอน4โมงเย็นก็เอาฮอไปลงที่เนิน900ได้แล้วก็ส่งเสบียงส่งเสบียงส่งแบตเตอรี่ส่งอะไรนี่ส่งพลังงานอยู่นะครับเนิน900ไปถึงจุดที่คาดว่าไปถึงจุดในพม่าแหละที่คาดว่าแบล็คฮอคจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันห่างกันสักเท่าไหร่ครับท่านฮะแบล็คฮอคนะครับจะตกใกล้เคียงกับบริเวณที่ตกครั้งแรกนะครับก็คือที่เนิน 1,100 จาก900ไป 1,100 ก็2กิโลนะครับอ๋อแล้วก็ตรง 1,100 ที่หลังสุดที่มีการสอบ